สวัสดีครับรายการเล่าสู่กันฟังได้นำท่านชมที่เลี้ยงชนโรงสองที่แล้วนะครับก็คือที่บ้านแล้วก็ที่สวนมะพร้าวของพี่สุบินตอนนี้เรากำลังจะไปชมที่ที่สามนะครับซึ่งอยู่ชายทะเลเป็นป่าชายเลนแล้วที่นี่เราจะเห็นลังชนโรงล่มดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแล้วชนโรงที่เลี้ยงที่ป่าชายเลนนี้จะมีรสชาติอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเชิญครับอันนี้ใส่กระเป๋าไม่มีในท้องตลาดนะตัวเนี้ยไม่เคยเห็นแล้วอ่ะต้นอะไรครับใส่กระเป๋าครับใส่กระเป๋ามีแล้วแต่วิธีขยายพันธุ์แต่ก่อนเนี่ยใส่กระเป๋าเป็นไม้ของสมเด็จย่ามาจากทางวังที่เชียงใหม่อ่ะอันนี้ใส่กระเป๋าไม่มีในท้องตลาดครับอันนี้ใส่กระเป๋าจะเป็นลักษณะของเขาเลยเป็นลักษณะของเขาเลยครับใส่กระเป๋ากระเป๋ามีต้นเดียวหอมเป็นทองเป็นหลังใบนะครับนี่ก็เป็นป่านี่ก็จะเป็นธนาคารชั้นลงครับนี่จะเป็นขาวใช่เป็นขาวนี่ภูสีชมพูครับชมพูซากุระเลยนะครับอันนี้ที่ที่ในกระโดดไล่หนึ่งอันนี้จะเป็นป่าชายเลนรสเปรี้ยวอันนี้คือโบราณนะผมก็ทำเป็นคอนโดแบบนี้โบราณครับก็เลยเดี๋ยวจะต้องกำลังตั้งหลักหัวหลังมาครับตะบูนนะครับตะบูนตะบูนอันนี้โพทะเลครับไม้ทะเลอันนี้เป็นน้ำพึ่งตัวหลังนี้อันนี้หลังที่ล่มครับหลังที่ล่มชิมไอ้ที่มันเดาผมไม่เดามีดมาด้วยนะมีกระเตอร์ได้ไหมได้เดี๋ยวลองชิมมันมันจะออกรสเปรี้ยวครับนี่เป็นคอนโดไอ้สมัยเราเลี้ยงใหม่ๆเราไม่เคยรู้เราก็ครับเราให้อยู่รวมๆกันเป็นหมู่บ้านพอมานักวิชาการเข้ามาอะไรเข้ามาเราก็ว่าคือน่าจะอยู่แยกๆกันครับก็เลยเอาแยกเป็นแบบนี้เดี๋ยวบ้านจะมาอยู่อันนี้รังล่อเขายังไม่เข้าครับลังล่อพี่ใส่อะไรไว้ครับมันจะมีฟีโรโมนหยดไว้นะมันไม่เข้าลังเนี้ยมันถ้าโอกาสเข้ามันยากครับไม่เข้าครับถ้าแยกหรือต่อเนี่ยเข้าง่ายดันเดิมเนี่ยลังสมัยเก่านะฮะมันจะสูงตอนทำงานยากอันนี้ลังรุ่นใหม่รุ่นใหม่9เซนสูง9เซนครับกว้าง20ลึก30ครับไอ้กล่องใหญ่นี่ตามใจฉันเลยอันนี้กล่องโบราณครับสมัยเริ่มทำครั้งแรกเลยแบบเอาหน่อยนะเรายังไม่มีความรู้กับพอมันนั่นเขาทำงานยากพอเราแยกขยายยากเนี่ยเนี่ยกล่องรุ่นเนี่ยรุ่นเก่าครับอันนี้มีจิ้งจกอันนี้เนี่ยตัวศัตรูโนวิ่งไปนู่นแล้วครับไปแล้วนะจิ้งจกอันนี้ตัวศัตรูมีป่าศัตรูเนี่ยครับนี่วิ่งเนี่ยศัตรูที่ทำลายหัดกินตัวชะโลงตัวแมลงศัตรูมันครับตัวใหญ่ตัวเต็มไม้เป็นนะตัวทำลายไอ้จงแอบอยู่นี่ไอ้จงแอบตัวศัตรูตัวร้ายเลยกินวัน20กว่าตัวนี่ศัตรูมันครับอันนี้รังเก่าฮะกำลังงานอันนี้รังที่137ครับไหนเปิดดูจะรู้นะจะมีเดี๋ยวฝังรังชัดไหมนี่รังเก่าครับยังไม่ได้แยกขยายเลยนั่นคนนี้อันนี้อย่างนี้เขาเรียกชันสต็อปสีขาวยาวครับหวานอันนี้ไข่แก่ครับเต็มรังยังไม่เคยแยกเลยอันนี้น้ำหวาน
ขนมหวานโอ้พี่ลองชิมไอ้จ้ารสชาติอร่อยครับวันนี้หวานหวานออกเปรี้ยวๆหน่อยไหมเปรี้ยวๆหน่อยมันกินไม้ทะเลครับครับกินไม้ทะเลเกิดจากร้อนจัดครับนี่ฮะมีหลังที่ล่มนี่นะแล้วก็พอล่มพอร้อนจัดน้ำหวานแตกตัวหนอนเข้าทำลายเข้ากินครับดูเสร็จตัวหนอนนี่หลังล่มนี่กองน้ำผึ้งครับนี่ยังมีน้ำผึ้งเนี่ยอันนี้ยังมีน้ำผึ้งอยู่ครับเป้งครับเป้งตอนนี้ต้นเป้งมะพร้าวไฟครับมีตาเต็มเลยนะตอนน้ำขึ้นถึงนี่ไหมเนี่ยไม่ถึงครับปอทะเลครับมาสมัครโอ้ต้องเข้ามาหาแล้วครับปล่อยครับครับมีหลุมมาหมอนเลยเราดินมาทำตรงนี้เนี่ยน้ำมาเปิดร่องมาน้ำเข้าทำเป็นครับหลุมมะพร้าวยังไม่ได้มันเค็มมากเค็มมากเลยครับอันนี้อันนี้ครับอันนี้น้ำหวานแตกเปิดน้ำหวานแตกแล้วก็เลยไอ้นั่นลงมากินหนอนลงมากินหนอนมันก็เลยพอน้ำหวานแตกปุ๊บเขาก็มาไข่ไข่เสร็จก็เข้ามาทำลายครับมันก็เลยล่มล่มเลยฮะตัวเศษตัวหนอนตายไอ้หลังเลยล่มเหตุที่มันล่มเพราะเราไม่ได้มาแยกมันเราไม่ได้ไปดูมันเราไม่ได้มาซึ่งเราไม่เก็บน้ำหวานครับมันก็เลยล่มมันโดนแดดด้วยครับโดนแดดใหญ่ๆแสดงว่าต้องมาดูแลเขาเนาะต้องดูแลครับมีรังที่144อันนี้แยกจากรังเก่าครับนี่ถือว่าโอเคสมบูรณ์โอ้ยายจิ๋วโอ้ยายแจ้วแต่ตรงนี้เขาเรียกสถานที่เขาเรียกโอ้ยายแจ้วอ๋อไข่อ่อนไข่แก่ตรงนี้สมบูรณ์มากครับทางนี้ขายได้ละ1,500-2,000ครับอันนี้สมบูรณ์ครับนี่เขาจัดระเบียบเขาจัดระเบียบเขาโอเคเลยครับไวถือว่าไวมากเลยรังเนี้ยสมบูรณ์มากที่เหตุที่มันไวมากเพราะว่ามีห่วงโซ่อาหารเยอะครับป่าชายเลนมันมีดอกไม้ทุกชนิดใช่อันนี้คอนโดโบราณ อันนี้เมื่อกี้เมษา67ใช่ไหมนะอ่าฮะในมกรา67ไม่กี่วันเองไม่กี่วัน17มกรา67ครับประมาณนี้ครับครับเดี๋ยวก็จะตั้งใหม่ตั้งบ้านใหม่เอาบ้านสีเขียวบ้านเดี่ยวดีกว่าดีนะบ้านเดี่ยวจะดูแลรักษาง่ายครับนี่อยู่คอนโดครับมาเป็นใหญ่ไปอันนี้นะครับครับอันนี้ผู้เฝ้าสวนครับจะไม่ใช้สารเคมีเลยครับตัดหญ้าไปเสร็จเลยเดี๋ยวตัดหญ้าเย็นละถ้าเลี้ยงชันโรงนี่กลายเป็นเกษตรอินทรีย์ไปในตัวเลยนะเป็นอะไรที่ประกันได้เลยว่าอินทรีย์แน่นอน 100% ครับตัดหญ้ายังไม่เสร็จเลยครับวันชั่วโมงผมไม่ไหวร้อนขนาดพายุอะไรมันก็ขึ้นจะเอากระปุกปลูกอ้าวนี่นี่คลั่งคลั่งเกิดมีคลั่งอ่ะปกติไม่เห็นคลั่งแล้วนะ
บ้านเราจะไม่เห็นข้างแล้วเนี่ยต้นกำปูจะไม่เห็นเขารอจนขาวเคยเก็บใช่ไหมมีข้างรอจนขาวปกติมันก็จะไม่เพิ่มไอ้ข้างในต้นจามจุลีปกติไม่มีมันสูญพันธุ์ไปจากแถวนี้แล้วข้างเนี่ยเขาไม่ใช่ประโยชน์ได้เลยไม่ต้องทำอะไรใช่แค่มันหลอมละลายละลายก็ใช้ได้เลยข้างตัวกามปูกามปูจามจุลีไม่รู้มาได้ไงข้างเนี่ยปกติไม่เคยเห็นเลยสมัยก่อนนี่เก็บขายเนาะใช่ใช่อันนี้เป็นประโยชน์กับชนโรงมากสุดยอดเลยมันเป็นที่มันไม่มีสารอ่ะมันก็เลยมีตัวไหมได้สบายสบายมันต้องมีครับมันต้องมีแต่พยุงก็อยู่ได้แต่ไม่ค่อยโตครับใบแดงใบยางปอกครับลงขาเมาเมาเดี๋ยวนี้ก็พวกเขาโคตรไปหมดเกี่ยวปี๊ดเมาพื้นเมืองครับตอนเป็นนักเรียนในโรงเรียนมีตอนนึงอยู่คนตอนเด็กอยากเดียวมันเป็นตอที่ไม้หัวหนามตีนตีนน้องกับไม้ตีนโตครับไม่โตสิยากดีแต่พยุงก็อันพอขึ้นมาไม่โดนน้ำเค็มโตนะดูพยุงห่างออกมาหน่อยห่างน้ำเค็มมาโตครับเพราะมันน้ำเค็มมันไม่ถึงกล้วยนี่หวานมากเลยครับจะมันเดียวกันแหละจะมันได้น้ำ3กับน้ำ100% 100% อุ้ยใบใสแม่คัตเตอร์นี่ทำงานได้จริง100%ไม่มีสารที่มีปล่อยตัวนั้นปล่อยตัวนั้นไหลก่อนไหลก็ได้แหละไอ้ลองน้ำผึ้งชันโลงเพิ่มบำรุงสุขภาพร่างกายมาเนี่ยพี่ครับโอ้เยอะต้นไม้สมบูรณ์มากคือสมบูรณ์ตามสภาพเขาเนาะเขาไม่ได้กินปุ๋ยเข้าไปตามสภาพครับถ้าเป็นไม้ทะเลจะโอเคตัวไวครับยางมันสูงกว่านี้มันสูงกว่านี้ปกติมันก็ไม่ร้อนปีนี้นี่สุดยอดยอดของความร้อน แต่มันก็พิสูจน์หลายอย่างนะไอ้ความร้อนเนี่ยเนาะเดี๋ยวไปดูอ่ะทำไมขนเงินไปอยู่ในดินครับเดี๋ยวลองไปดูผมว่าคนตอนนี้เขากำลังทำงานวิจัยอยู่เขาจะเข้ามาทำงานวิจัยครับอยู่ในสวนนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ฮะไอ้ตรง100ไร่ไอ้ตรง138ไร่เดี๋ยวพาไปดูครับต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมท่านได้ชมการเลี้ยงชนโรงที่ป่าชายเลนแล้วนะครับครับมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจก็คือพี่สุบินได้เล่าให้ฟังว่ามีชนโรงขนเงินนะครับไปอยู่ในดินที่หนองยาวนะครับซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะของอำเภอแกลงเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันนะครับว่าทำไมชนโรงขนเงินถึงไปอยู่ในดินเพราะปกติเขาชอบอยู่กับโพรงไม้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเชิญติดตามในตอนต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ